ขณะที่ทาน้ำใจจากคนไทยก็ยังคงหลั่งไหลนะคะนำสิ่งของมาร่วมบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม MBT กันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆค่ะอย่างเช่นเช้าวันนี้ค่ะก็มีทางตัวแทนของบริษัทเดอะสตรีทรีเทลเดเวลลอปเมนต์จำกัดนำเสื้อผ้าสิ่งของที่จำเป็นมาบริจาคเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภยัยแม้ว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายน้ำจะลดลงแล้วแต่ว่า ยังต้องการความช่วยเหลือและการฟื้นฟูอีกเป็นจำนวนมากค่ะสถานการณ์ตอนนี้ในเชียงรายก็ถึงแม้ว่นนาน้ำจะลดไปบ้างในบางพื้นที่แล้วก็ยังมีท่วมอยู่บ้างนะครับแล้วก็แต่ก็ยังต้องการสิ่งของแล้วก็อือ่นอีกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของกินอะไรด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกพื้นที่เลยตอนนี้ที่น้ำท่วมนะครับให้สู้ๆครับตอนนี้ เช่นเดียวกับบริษัท ชินโก้เอเชียกรุงเทพจำกัดมหาชนรับที่ได้นำข้าวสารน้ำดื่มและของใช้ในชีวิตประจำวันมาบริจาคเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคนะครับยังคงสามารถที่จะนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมที่ N b t บทของเราเนี่ยนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนนิพานดีรังสิต วันนี้จะปิดแล้วนะปิด5โมงเย็นนะครับดังนั้นยังมีเวลาสำหรับใครที่จะเดินทางมาบริจาคนะครับได้จนถึง5โมงเย็นนะครับหรว,ว่ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์092-246-9633และ061-402-4624นะครับหรือว,ว่าจะบริจาคเงินสมทบนะครับ ผ่านทางบัญชีกระแสะรายวันสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดเลขที่บัญชี0453046370 ไปกันที่จังหวัดเชียภูมิบ้างนะคะมีการปล่อยคารวันสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานจำนวนสองคันรถด้วยกันเนี่ยนะหลังจากมีการเปิดศูนย์รับบริจาคแล้วก็มีประชาชนในจังหวัดต่างเนี่ยนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้จําเป็นมาบริจาคเป็นจนํานวนมากค่ะอย่างข้าวสารอาหารแหง้งน้ําดื่มยารักษาโรคผ้าอนามายัยรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็อุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะโดยมีจิตอาสามาร่วมกันบรรจุสิ่งของใส่ถุงยางชีพ ก่อนที่จะนำเรียงใส่รถเพื่อนำไปส่งมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆค่ะ